ดีใจที่น้ำหนักลงมาที่ชอบมากๆคือเข่าไม่เจ็บแล้วแล้วก็ได้ใส่ชุดสวยๆชื่อสุมิตราคล้ายสังนะคะอายุ54จะ55แล้วค่ะพี่ใส่เริ่มเลย80ค่ะก็เริ่มตั้งแต่หลังคลอดเมื่อประมาณตอนนี้ลูกอายุ18แล้วนะคะแต่หลังจากนั้นมาก็เลี้ยงลูกมาเรื่อยๆก็น้ำหนักก็เด้งขึ้นลงอย่างแรกเลยก็คือเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าใส่รองเท้าส้นสูงเดินขึ้นลงบันไดแล้วลูกต้องคอยหันมาดูว่าแม่ไหวป่ะแม่ไหวป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอเลสเตอรอลก็จะเยอะ300แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแบบหมอให้กินยานะคะแต่มันก็สูงอย่างอื่นแต่ว่าพี่เป็นคนไม่มีโรคประจำตัวมีแต่น้ำหนักอย่างเดียวที่ตรวจโรคประจำปีทุกปีก็มีคอเลสเตอรอลแล้วก็น้ำหนักเกินแล้วก็ที่เป็นเยอะๆหน่อยเจ็บเข่าินมาหลายยี่ห้อทั้งยาลดน้ำหนักเอาไม่อยู่ค่ะพังมาตลอดน้ำหนักก็เริ่มขึ้นลงเลยลงนี่แทบจะไม่ลงนะน่าจะขึ้นมาเรื่อยๆจนเนี่ย80พอดีมีน้องแอร์รุ่นน้องค่ะเขาโพสต์ Facebook ว่าน้ำหนักเขาลงเขามาใส่บอลลูนกับหมอบุญเลิศก็เลยโทรคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดสินใจ54ค่ะก็ดีใจที่น้ำหนักลงมาแล้วก็ระหว่างใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเราก็ยังทานอาหารได้แต่ในปริมาณที่มันน้อยเราก็จะอิ่มเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไม่ลำบากต่อการใช้ชีวิตเลยอย่างเงี้ยค่ะที่ชอบมากๆคือเข่าไม่เจ็บแล้วแล้วก็ได้ใส่ชุดสวยๆเขาก็ดีใจกับเรานะคะที่เราผอมเราดีใจด้วยตัวเองมากกว่าลูกก็ชอบลูกอยากเอารูปแม่เนี่ยให้เพื่อนที่โรงเรียนดูเลยลูกบอกว่าเอ้ยนี่แม่ฉันผอมแล้วนะก็อยากจะให้มาใส่บอลลูนนะคะเพราะว่ามันได้ผลมากแล้วก็ถ้าเราเมนเทนต่อไปได้เนี่ยคิดว่าเป็นวิธีดีที่สุดเลยอ่ะเพราะผ่านมาเยอะพังมาเยอะเสียไปเยอะแล้วค่ะอันเนี้ยรู้สึกเลยว่าทุกคนเพื่อนก็เอ้ยแกดีอะไรเงี้ยได้ผลค่ะเชิญชวนเลยนะคะใครๆที่แบบอยากจะมาไม่ต้องลองค่ะมาใส่เลยรับรองว่าลงแน่นอนโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI